หมอชนน่านสุดปีติเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณเผยในหลวงทรงชมเศรษฐาเป็นคนเก่งหมอชนน่านสุดปีติเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณเผยในหลวงทรงชมเศรษฐาเป็นคนเก่งลั่นจะทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประเทศชาติและประชาชนวันที่5 กันยายน 2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าครั้งนี้เป็นการเข้าถวายสัตย์เป็นครั้งที่2ของตนต้องเรียนด้วยความเคารพว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถารที่ทำให้คณะรัฐมนตรีมีกำลังใจอย่างมากทรงมีพระราชกระแสตรัสให้กำลังใจหลังจากถวายสัตย์เสร็จสิ้นพระองค์ได้ทรงเดินเข้ามาหานายกรัฐมนตรีด้วยพระพักที่ยิ้มแย้มพูดให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะทำหน้าที่ได้ดีพระองค์ท่านยังทรงชมนายกรัฐมนตรีว่าเชื่อมั่นว่าเป็นคนเก่งอยู่แล้วและทรงมีพระสวนเราเองก็มีความปีติตามที่เราได้ถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประเทศชาติและบ้านเมืองและปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทุกประการสำหรับแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงสาธารณสุขหลังจากนี้ตนมั่นใจในการทำงานเพราะนายเศรษฐาทวีสินมอบนโยบายชัดเจนว่าเราคือรัฐบาลของประชาชนเราคำนึงถึงประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักดังนั้นกลไกในการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงสาธารณสุขอะไรที่ยึดโยงกับประชาชนดีอยู่แล้วเราก็ทำต่อไปอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองของประชาชนได้ดีขึ้นก็ต้องดำเนินการดังนั้นเข็มจึงมุ่งอยู่ที่ประชาชนทั้งสุขภาวะร่างกายจิตใจรวมถึงสติปัญญาส่วนที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะกระทรวงสาธารณสุขมีความเกี่ยวข้องกับทุกกระทรวงโดยเฉพาะในช่วงแรกที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกระทรวงเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลเราตั้งใจมุ่งมั่นที่จะใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่รวมถึงต้องวางโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบไอทีจึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องอนุทินลั่นพร้อมทำงานด่วนจีหยอกรัฐมนตรีพอทอใครโกงโดนดีดข้อนิ้วอนุทินลั่นจะทำหน้าที่มท.1บำบัดทุกข์บำรุงสุขยกระดับคุณภาพให้พี่น้องประชาชนหยอกรัฐมนตรีภูใจไทยใครคอร์รัปชันโดนดีดข้อนิ้วติดตลกก่อนขึ้นรถคันเก่าของกระทรวงใหม่วันที่5 สิงหาคม 2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ว่าพระราชดำรัสถือเป็นสิริมงคลแก่คณะรัฐมนตรีเราทุกคนต้องสำนึกและถวายชีวิตทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองผู้สื่อข่าวถามถึงการทำงานในกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินกล่าวว่าต้องบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขรัฐมนตรีแต่ละคนจะต้องทำหน้าที่ให้ดีตามที่ได้รับมอบหมายวันพรุ่งนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษอนุทันโดยรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงจะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อจะต้องตอบคำถามที่ถูกพาดพิงมาซึ่งเราก็ต้องช่วยนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ให้ท่านไปตอบทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงใครกระทรวงนั้นก็จะต้องไปเตรียมข้อมูลมาชี้แจงแก่ผู้ที่ตั้งข้อสังเกตและคำถามให้ได้มากที่สุด
เมื่อถามว่าจะมอบหมายให้รัฐมนตรีในกระทรวงที่ดูแลอะไรบ้างและต้องมีการโชว์ผลงานเหมือนกับที่พรรคเพื่อไทยวางระยะเวลาไว้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าแน่นอนรัฐมนตรีทุกคนต้องทำงานอย่างหนักในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและอยู่ในความรับผิดชอบของพรรคภูมิใจไทยซึ่งต้องมีการเตรียมการอย่างเต็มที่และเราได้มีการเชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถทรงคุณวุฒิมาช่วยงานหวังว่าจะสามารถขับเคลื่อนได้ทันทีที่แถลงนโยบายเสร็จแล้วทุกคนมีความพร้อมมีคุณสมบัติที่สามารถทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนได้ในเมื่อถามว่ามหาดไทยยุคใหม่จะมีการปฏิบัติงานในรูปแบบใดนายอนุทินกล่าวว่าด่วนจีทุกอย่างเป็นเรื่องด่วนจีเมื่อถามว่าจะมีบทลงโทษอย่างไรกับผู้ที่คอร์รัปชันในส่วนของพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินกล่าวว่าเข้าใจการทำงานนี้ต้องเอาใจสนับสนุนให้กำลังใจให้โอกาสเขาอย่างพูดถึงเรื่องบทลงโทษเราต้องได้รับความร่วมมือในการทำงานเราต้องให้ใจเขาจะได้ให้ใจเราพร้อมพูดติดตลกว่าดีดข้อนิ้วนายอนุทินกล่าวในขณะกำลังจะก้าวขึ้นรถอย่างอารมณ์ดีด้วยว่ารถคันนี้คันใหม่จำได้ไหมเป็นรถเก่าของกระทรวงใหม่กระทรวงมหาดไทยอ่านข่าวเสร็จถายันน้อมนำกระแสพระราชดำรัสย้ำทำงานลืมความเหน็ดเหนื่อยอดีตสามีอิงอิงฟ้องเรียกเงินล้านคืนอิงอ้อยตกใจพอรู้คำพูดสุดท้ายก่อนที่เสียชีวิตอดีตสามีอิงอิงฟ้องเรียกเงินล้านคืนอิงอ้อยตกใจพอรู้คำพูดสุดท้ายก่อนที่เสียชีวิตเผยตนเป็นผู้จัดการมรดกบริจาคทรัพย์สิน50ล้านของพี่สาวให้การกุศลอิงอ้อยสิทธิวดีกิตติสิทธโททวงความยุติธรรมให้อิงอิงสิทธินีกิตติสิทธโทพี่สาวที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในวัย57ปีและเสียชีวิตมาแล้วกว่า1ปีแต่กลับถูกอดีตสามีพี่สาวฟ้องร้องเอาเงินที่อ้างว่าให้ยืมไปมูลค่าล้านกว่าบาทบอกอีกฝ่ายไปหาหลักฐานมาและยังอึ้งคำพูดอดีตพี่เขยบอกหมออย่าเพิ่งฉีดมอร์ฟีนให้อิงอิงก่อนเสียชีวิตเพราะอยากให้พี่สาวของตนเซ็นยกทรัพย์สินให้อดีตสามีอิงอิงฟ้องอิงอ้อยโดยเมื่อวันที่5กันยายน66อิงอ้อยเดินทางมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อนำเงินจำนวน10ล้านบาทมามอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อเป็นสาธารณกุศลจากนั้นได้เผยกับสื่อมวลชนถึงเรื่องที่ตนเองถูกอดีตสามีพี่สาวฟ้องร้องเรียกเงินจำนวนล้านกว่าบาทหลังอ้างว่าได้ให้อิงอิงยืมไปเมื่อครั้งยังมีชีวิตบริจาคไปกี่แห่งแล้วตั้งแต่พี่อิงเสียไปพี่อ้อยบริจาคที่ทำแล้วคือห้องน้ำที่อินเดียเพราะพี่อิงไปถ่ายทำพระธรรมทูตที่อินเดียก็มีพระอาจารย์ณรงค์พี่อ้อยบริจาคสร้างห้องน้ำไปอันนั้นคือวัดอโยธยารามที่อินเดียและก็มาทำที่นี่ค่ะโรงพยาบาลรามาธิบดีเบ็ดเสร็จมูลค่าเท่าไหร่ขอไม่บอกได้ไหมคือณตอนนี้ยังรวบรวมทรัพย์สมบัติพี่อิงไม่หมดเลยค่ะหลังจากพี่อิงเสียเราเป็นผู้จัดการมรดกใช่ค่ะเราจัดการยังไงต้องรวบรวมทรัพย์สมบัติมีที่ดินเครื่องเพชรเงินสดอะไรที่อยู่ตรงไหนเราต้องรวบรวมไว้ตรงกลางค่ะคือเราทำรายการไว้ค่ะคือพี่อ้อยตั้งใจบริจาคทั้งหมดอย่างวันนี้ที่บริจาคมีความรู้สึกว่าเงินส่วนนี้ไม่ใช่น้ำพักน้ำแรงที่พี่อ้อยหามาแต่เป็นของพี่อิงโอเคเราให้เพราะเงินส่วนนี้ไม่ใช่เงินของพี่อ้อยพี่อิงป่วยด้วยโรคมะเร็งและเขาเสียที่นี่เราก็เลยมองว่าโรงพยาบาลรามาธิบดีเราสามารถที่ไปช่วยคนอื่นต่อได้เยอะมากคือเราบริจาคหมดเลยจะไม่เก็บค่ะอดีตสามีอิงอิงฟ้องอิงอ้อยอิงอ้อยสิทธิวดียังตั้งใจสร้างวัดยังตั้งใจค่ะณตอนนี้ที่คุยวัดเป็นส่วนคือยังไม่บอก
ือเงินค่อนข้างเยอะเรามานั่งทำมูลนิธิและนั่งประชุมกันว่าเราจะเอาไปทำส่วนไหนวัดส่วนหนึ่งแต่โรงพยาบาลจะช่วยคนได้เยอะมากเราซื้ออุปกรณ์การแพทย์เราต่อชีวิตคนได้เยอะมากวัดเป็นที่พึ่งทางใจแต่คนที่ป่วยยากแล้วไม่มีเงินที่ว่าที่ทำโรงพยาบาลตรงนี้ก่อนทรัพย์สินที่อิงที่ยังมีอยู่คืออะไรบ้างยังมีเครื่องเทสและหลายสิ่งที่ยังหาไม่เจอหมายถึงพี่หญิงไปซ่อนไม่ซ่อนแต่เราหาไม่เจอคือเราไม่รู้ว่าไปไหนแต่เรารู้ว่ามีแต่เรายังหาไม่เจอตอนนี้ก็ยังหาอยู่คาดว่าจะไปเจอตรงไหนอันนี้บอกไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าณตอนนั้นที่โรงพยาบาลมีใครเข้าไปทำอะไรเราไม่รู้เราบอกไม่ได้ทรัพย์สินพี่หญิงที่รวมแล้วมีเท่าไหร่ณตอนนี้เฉพาะเงินสดที่พี่หญิงมีที่ตอนนี้รวบรวมได้ไม่รวมที่ดินไม่รวมอะไรมีประมาณ50ล้านเครื่องเพชรที่ดินยังไม่ได้รวมเพราะเรายังไม่ขายยังไม่ได้ทำอะไรของพี่หญิงก็ยังอยู่พี่หญิงถือกรรมสิทธิ์คนเดียวณตอนนี้พี่อ้อยเป็นคนถือกรรมสิทธิ์คนเดียวก่อนหน้านี้เป็นของพี่หญิงคนเดียวใช่ค่ะไม่มีถือร่วมกับใครไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นการที่พี่จะเอาเงินของพี่หญิงมาบริจาคทำบุญทำการกุศลที่ตัดสินใจได้คนเดียวไม่ต้องถามใครย้อนกลับไปที่งานศพที่อดีตสามีมาเรียกร้องว่าเป็นสินสมรสณตอนนี้ขั้นตอนคือเราคุยกับทนายอยู่ไม่สามารถบอกอะไรได้ทั้งหมดณตอนนี้บางอย่างจะทำให้คดีเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคือถ้าจะสัมภาษณ์พาดพิงถึงสามีเก่าพี่อ้อยคิดว่าไม่พูดถึงดีกว่าอะไรที่ทำให้ต้องปรึกษาทนายเพราะตอนนี้พี่อ้อยโดนฟ้องถูกฟ้องว่าพี่หญิงติดหนี้ซึ่งพี่อ้อยบอกว่าถ้าติดหนี้ก็เอาหลักฐานมาเรายินดีใช้เพราะไม่อยากให้พี่หญิงติดหนี้ไปถึงชาติหน้าถ้าพี่หญิงมีหนี้ใครมีหลักฐานแล้วพิสูจน์ได้ว่าอันนั้นคือหลักฐานจริงเราจ่ายให้หมดค่ะอดีตสามีหญิงฟ้องหญิงอ้อยติดหนี้เท่าไหร่ติดหนี้จากอะไรเขาบอกไหมเขาบอกว่าติดหนี้จากเงินยืมอันนั้นที่เขาตีมาณตอนนี้ประมาณล้านกว่าบาทถ้าเขามีหลักฐานเรายินดีใช้แน่นอนพี่อ้อยไม่ให้พี่หญิงติดหนี้ใครพี่หญิงติดหนี้ใครหรือมีอะไรถ้าเรารู้นะอย่างหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตอ้อยไปไล่ปิดทุกอย่างพี่หญิงไม่มีหนี้เพราะฉะนั้นพี่หญิงไปพี่หญิงต้องไม่มีอะไรติดตัวไปถึงชาติหน้าเรารู้สึกยังไงที่โดนฟ้องอ๋อเด็ดมากค่ะพี่หญิงตายวันที่2กรกฎาคมใช่ไหมคะอ้อยเตรียมจัดบ้านทำบุญพระวันที่1กรกฎาคมมีหมายสารมาผูกประตูหน้าบ้านอ้อยคือเขากะเวลาได้ตรงเป๊ะมากว่าวันนี้ทำบุญวันนี้เอาหมายสารมาผูกหน้าบ้านเลยพอมีหมายสารมาได้คุยกันไหมไม่ได้คุยเพราะเราให้ทนายคุยแล้วพอมาถึงขั้นตอนนี้ไม่มีอะไรที่จะต้องคุยกันเพราะพี่อ้อยเป็นคนดูแลทรัพย์สินพี่อ้อยไม่ได้เป็นหนี้เพราะฉะนั้นคุณก็ไปเอาหลักฐานมาแล้วคุณก็เอามาเคลียร์นะวันนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานมายังไม่มีหลักฐานที่แน่นอนพี่อ้อยพูดคำนี้ดีกว่าใช่หรือไม่ใช่เราไม่รู้ย้อนไปตอนที่พี่หญิงเสียเขาได้มาขอสมบัติหรือขอแบ่งมรดกไหมเขาไม่ได้ขอแบ่งมรดกแต่เขามาในลักษณะว่าขอเรียกคุยกับพี่น้องเอาน้องสาวไปคุยเอาพี่ไปคุยเอาทุกคนไปคุยว่าพี่หญิงมีหนี้นะอ้าวแล้วพี่หญิงมีหนี้แล้วไงเขาบอกว่าพี่กับน้องสาวมีศักยภาพที่จะใช้หนี้ให้พี่หญิงได้หมายความว่ายังไงคือจะให้พี่กับน้องสาวใช้หนี้ให้พี่หญิงหนี้ตรงนั้นมันเกิดจากอะไรถ้าจะใช้เรื่องเงินเหรอกับพี่น้องมันเรื่องเล็กวันนี้โทรไปยืมเงินน้องกี่ล้านก็ต้องให้เราเชื่อเครดิตกันพี่น้องกันสายเลือดเดียวกันไม่โกงกันหรอกมีปัญหาโทรยืมเงินไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะฉะนั้นบอกสิเคลียร์หนี้อะไรบอกมาเพราะฉะนั้นคือบอกเขาว่าจะให้เราไปเคลียร์หนี้แต่เงินนกมันไม่ใช่หนี้ที่เราสร้างเรารู้ว่าบุคคลที่จะยืมเงินและให้ยืมคือใครแม้กระทั่งเพื่อนสนิทเรายังพูดเลยว่าอย่ามายืมเงินกัน
ถ้ายืมเงินกันเราจะไม่ได้คุยกันอีกแล้วเพราะฉะนั้นพี่อ้อยบอกตรงนี้เลยว่ากินข้าวนะไม่ได้กินหญ้าถ้าจะให้เอาเงินไปใช้หนี้วันนั้นก็คือสรุปกันไม่จบก็คือต่างคนต่างแยกย้ายเพราะพี่บอกว่าพี่กินข้าวพี่ไม่ได้กินหญ้าเรื่องนี้พูดกันตอนไหนพี่หญิงยังไม่เสียเขาขอก่อนเลยและเขาก็ประกาศเจตนารมณ์ว่าค่าโรงพยาบาลไม่จ่ายนะพี่น้องพวกคุณดูแลกันเองขึ้นศาลไปเมื่อไหร่ขึ้นแล้วเมื่อวานวันที่4กันยายน66พี่ไม่ได้ไปส่งทนายไปทนายก็มาบอกว่าไม่ได้คุยกันฟ้องแพ่งว่าพี่หญิงเป็นหนี้เขาเขาฟ้องพี่เป็นจำเลยที่1บริษัทเป็นจำเลยที่2คือบริษัทหยุดดำเนินการแล้วแต่เนื่องจากว่าการเซ็นของกรรมการทั้งหมดจะต้องมีกรรมการพี่เลยใส่ชื่อตัวเองเป็นกรรมการปุ๊บเขาก็ฟ้องทันทีเลยเขารอเวลาอยู่แล้วจะบอกว่าเขาฟ้องบริษัทว่าบริษัทยืมเงินมาก็เอาหลักฐานมาดูกันว่ายืมจริงไหมอดีตสามีอิงอิงฟ้องอิงอ้อยได้บอกเรื่องนี้กับพี่อิงไหมไม่ได้บอกที่คุยกันคือวัตถุประสงค์ของเขาคือย้ายโรงพยาบาลซึ่งคุณหมอผู้ชงดูแลพี่อิงมา5 ปีเราไม่คิดจะเปลี่ยนอยู่แล้วพี่อ้อยฉุนขาดมากพูดไปว่าถ้าพี่อิงจะเสียพี่อิงก็อยู่ที่นี่ยังไงก็ไม่ย้ายถามว่าจะย้ายเพื่ออะไรย้ายเพื่อประหยัดอ้อยบอกไปว่าเงินทุกบาททุกสตางค์พี่อิงเป็นคนหามาพี่อิงมีสิทธิ์ที่จะใช้เพราะฉะนั้นไม่ย้ายยังไงก็ไม่ย้ายเกิดเหตุการณ์นี้อีกกลัวพี่อิงจะไม่สบายใจไหมไม่หรอกพี่อ้อยสวดมนต์ทุกคืนสวดให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายให้พวกที่มันไม่หลุดไปจากชีวิตสักทีคือเรื่องตรงนี้ทั้งหมดสามีพี่อ้อยก็ไม่ใช่ทุกวันนี้ที่ทำคือเพื่อพี่หญิงคนเดียวฟ้องแพ่งก็ฟ้องไปเอาหลักฐานมาถ้าจริงคืนให้แต่ถ้าอะไรหมกเม็ดไว้ถ้าคนเจอเราเอาถึงที่เหมือนกันไม่ปล่อยอยู่แล้วคิดจะฟ้องกลับไหมเราปล่อยที่ไม่ฟ้องเนี่ยเราอยู่นิ่งๆของเรามานานแล้วสัจจะออกจากปากลูกผู้ชายนะเขาพูดกับแฟนน้องสาวว่าเขาจะไม่มายุ่งอะไรกับครอบครัวพี่อีกแล้ววันนี้ก็กลับมาอีกเราไม่ยุ่งกับเขามานานมากแต่ถ้าทำแบบนี้พี่อ้อยบอกเลยว่าหรือไม่ได้จองเวรแต่เอาความถูกต้องมาคุยกันทรัพย์สินสมบัติก็ยังมีอีกยังรวบรวมไม่หมดเขาไม่มีสิทธิ์มาเกี่ยวข้องใช่ศาลสั่งคำสั่งสุดท้ายมาแล้วว่าพี่อ้อยเป็นผู้ดูแลมรดกแต่เพียงผู้เดียววันนี้ที่เอาเงินมาบริจาคเขาก็ไม่มีสิทธิ์มาแย้งอดีตสามีอิงอิงฟ้องอิงอ้อยอิงอิงสิทธิ์ที่มีพี่อิงก็เสียไปแล้วแต่กลับมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกรู้สึกยังไงบ้างคือเราต้องสะสางให้จบมันเป็นภาระที่เราต้องแบกเพราะว่าทรัพย์สมบัติก็ยังขายไม่หมดและเราก็ไม่รู้ว่าอายุเราจะยาวแค่ไหนเพราะฉะนั้นคนที่จะสืบทอดก็คือลูกสาวพี่จะสั่งไว้ว่าทุกบาททุกสตางค์ของป้าอิงไม่ใช่เงินเรามีโอกาสทำบุญเอาไปทำบุญให้หมดพี่อิงไปสบายบอกไปเลยไม่ต้องห่วงสู้เพื่อความยุติธรรมให้ไม่มีใครรู้เลยว่าพี่หญิงเสียชีวิตมีเงินเหลือในธนาคารไม่ถึง100 บาทบัญชีหนึ่งมี20 กว่าบาทอีกบัญชีมี80 กว่าแล้วนะตอนนี้คุณเอาอะไรของพ่อแม่อ้อยไปเอามาคืนด้วยนิสัยพี่หญิงของพ่อของแม่ไม่มีวันเอาไปขายแน่นอนเพราะฉะนั้นของพ่อของแม่คือของที่พี่หญิงรักที่สุดนะตอนนี้พี่อ้อยหาไม่เจอเอาไปเอามาคืนด้วยเขาต้องรู้ว่าเขากวาดอะไรไปบ้างเอาของพ่อของแม่มาคืนเราก็หมดกรรมต่อกันแต่ถ้าไม่เอามาคืนเราจะตามวาระเวรกรรมที่จะมาถึงเขาแล้วกันเพราะถือว่าพี่หญิงเขาไม่ได้ให้วาระสุดท้ายใครจะเชื่อว่าที่บอกว่าชีวิตยิ่งกว่าละครคืออะไรคือมานั่งจับมือพี่หญิงเราพี่น้องก็ยืนอยู่พูดสิพูดเหมือนที่เคยพูดหมอถามว่าพี่หญิงมีอะไรจะพูดไหมพี่หญิงสายหน้าไม่พูดไม่มีอะไรจะพูดพอรับหลังเดินสะกิดหมอครับอย่าเพิ่งให้มอร์ฟีนเขายังไม่ได้เซ็นยกสมบัติให้ผมนี่คือคำพูดที่ออกจากปากเขามันยิ่งกว่าละครอีกเราไม่ได้ยินแต่คุณหมอเป็นคนบอกว่าตกใจมากที่เขามาบอกเราตกลงกันในห้องแล้วว่าไม่มีสรุปจบนะ
ให้พี่หญิงไปสบายที่สุดคือต้องเพิ่มมอร์ฟีนเพื่อจะได้ไม่เจ็บไม่ทรมานนั่นแหละค่ะThank you.